โอเคต่อครับต่อเลยครับเริ่มจาก R2 นะครับ R2 ไม่ได้อยู่นะตำแหน่งตัวนี้ครับ R2 R2 เท่าไหร่ครับ100K ครับR1ครับเท่าไหร่27Kอยู่ตำแหน่งไหนเราต้องอยู่ตำแหน่งตรงนี้ครับตำแหน่งตรงกับ R2 นะครับต่อมาเราใช้ตัวนี้คำสั่งตัวนี้ครับคำสั่งเดินเหมือนที่เราเดินสายนะครับนะครับที่เหลือก็คือเราจะใช้คำสั่งด้วยมีแบบพวกโลโก้เหมือนไมโครโฟนนะครับสัญลักษณ์ไมค์นะครับเราจะค้นหาดูไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ไม่มีตัวนี้ไม่มีนี่เราต้องหาดูก่อนนะครับใช้ความคิดว่าจะหาเจอไหมหาไม่เราต้องดูครับมันมีอยู ลองดูไปเรื่อยๆนะครับถ้าไม่มีนะครับลองต้องไปดูที่ตัวนี้ได้เลยนะครับเผื่อมันจะมีคำว่าไม่จะมีรูปอีแบบที่เป็นสัญลักษณ์นะครับเดี๋ยวก็เจอเองแต่วันนั้นผมก็จำได้แล้วมันมีอยู่นะแต่เรายังหาไม่เจอในคนที่หาไม่เจอเราต้องดูไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบเราต้องหาให้เจอก่อนเพราะว่าซึ่งโปรแกรมเนี้ย
ันนี้คือตัวปลั๊กนะตัวปลั๊กแต่วันนั้นที่เราจำได้เห็นเป็นสัญลักษณ์พวกวงกลมแล้วก็จะมีขีดตรงนี้นะครับเราจำได้อยู่โปรแกรมนี้แหละน่าจะมีอยู่ผมดัด100%เลยมีนะครับแต่เรายังหาไม่เจอเองนะเราก็ต้องหาแบบไปเรื่อยๆมันจนกว่าจะเจอนะน่าจะอยู่ในหมวดนี้เปล่านะเดี๋ยวขอไปดูหนึ่งมันจะมีหมวดไหนมันมีอยู่เรายังไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันอยู่ในหมวดไหนมันจะมีอยู่ในหมวดในนี้เลยนะครับ
นี่เป็นมอเตอร์ลักษณะนี้คือมอเตอร์นะครับไม่ใช่ไมค์ทำไมเนี่ยมันจะมีคำว่า MIC นะครับสรุปคือมันไม่มีเพราะว่ามันต้องมีอย่างไรหนึ่งในทีนี้แน่นอนนะสรุปคือมันไม่มีครับมันมีแต่มอเตอร์นะครับมอเตอร์ซึ่งเป็นมอเตอร์เนี่ยตอนแรกเราคิดว่าน่าจะมีไมค์นะครับไมค์นี่มันจะเป็นลักษณะวงกลมแบบคล้ายๆเหมือนอันนี้นะแต่นี่ไม่ใช่ไมค์สัญลักษณ์เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสาธิตกันนะครับในช่วงหน้านะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะวาดแบบเหมือนไม้นะอย่างอื่นก็คือวงกลมจึ๊บแล้วก็จะมีขีดเส้นใต้อย่างนี้โอเคนี่ครับมันจะเป็นลักษณะนี้นะเราหาไม้ไม่เจอก็เราก็ต้องวาดรูปเหมือนกันนะก็จบแค่นี้นะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกด Subscribe นะครับเราจะมีอะไรเสนอเขียนก็เราจะมาสติงได้แต่วันนี้ก็ขอไว้แค่นี้นะครับครั้งหน้าจะเขียนแบบไหนก็อย่าลืมนะจะเขียนแบบไหนผมก็จะมาเสนอต่อนะครับสำหรับวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ